ส่วนกรณีการตรวจพบการทุจริตเงินสงเคราะห์ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นนะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คาดว่าจะรู้ผลสอบข้อเท็จจริงในสิ้นเดือนนี้พร้อมทบทวนแนวทางการจ่ายเงินใหม่ให้รัดกุมมากขึ้นค่ะนันทภาเศรษฐกรอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุได้สั่งย้ายผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งดำเนินการสอบสวนทางวินัยโดยคาดว่าจะรู้ผลในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาได้มีการทบทวนแนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความถูกต้องเป็นธรรมในการจ่ายเงินและเพิ่มมาตรการกำกับการดำเนินงานให้ชัดเจนและสะดวกต่อการพิจารณาวงเงินเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับเงินสงเคราะห์บันทึกภาพการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อเป็นหลักฐานและนำมาแนบเป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่ายและต้องมีเจ้าหน้าที่เป็นพยานในการรับมอบซึ่งภายหลังการมอบเงินสงเคราะห์จะมีการลงพื้นที่หรือโทรศัพท์สุ่มตรวจสอบข้อมูลการรับเงินด้วยทั้งนี้การจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะมีวงเงินช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 3,000 บาทต่อครอบครัวและไม่เกิน 3 ครั้งต่อปีค่ะ